你听得懂我说的话吗？大家好，我是 Natricia。มิชชันไหมพี่มิชชันพี่นัททำก็คือพี่นัทอาจจะต้องไปซื้อของกับแม่ค้าเป็นภาษาจีนให้ได้ไหนยังจำตัวแรกได้อยู่ไหมไม่ได้แล้วอันนี้แค่แนะนำตัวแล้วให้พี่ไปซื้อของพี่ทำได้ไหมนะเออชอบชื่อกึ๋ขอชอบชื่อกึ๋ถ้าเกิดเราไม่ผิดเลยเราก็จะไม่รู้ว่าถูกเป็นยังไงถูกต้อง你们猜猜吧，我现在在哪里？后面都是金色，都是很大的楼，在哪里呢？对了，我在 Icon Siam， 你看到吗？这个视频我们在外面，因为今天我约了一个好好漂亮的小姐，今年呢她也参加蒂芬妮环球小姐 Miss Tiffany 啊。我觉得这个视频一定好有趣，因为我会一直讲汉语，然后我们来看吧。他一点都不懂中文，他会怎么解决眼前的问题，好不好？好吧，好吧，我们去找他吧。OK， 他告诉我他已经到了，但是我不知道他现在在哪里。他刚刚给我发来说他在那的呀，我们去看看他吧。OK， 我现在到那拉雅了，然后小姐说她看到我了，但是我还不知道她在哪里呀。พี่นัทคือแบบว่าแกงเผ็ดใช่ไหมแบบว่าให้มายืนรอบอกให้เจอแล้วแต่จริงๆคือพี่นัทอยู่บ้านa few minutes later 大家我现在找到了我的小姐漂漂不漂亮สวัสดีค่ะ你听得懂我说的话吗？Can you speak English? นี่คือพี่นัทนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยอุ้ยนี่好漂亮啊漂亮漂亮แปลว่าสวยใช่ไหมอุ้ยใช่ไหมตุ่ยตุ่ยตุ่ยมีข่าวอือหือมีข่าวค่ะได้แค่นี้เลย你现在饿了吗？现在饿不饿？พี่จะพูดอะไรนะอันนี้คือเทดาเปิดที่แปลว่าเทดาจะพูดภาษาจีนกับพี่นัทแล้วดูสิว่าพี่นัทจะแก้ปัญหายังไงโอเค Are you ready now? Sure okay, let's go okay 我们已经到饭馆了我们现在点是泰国菜ก็คือแปลให้น้องเทดอีกทีหนึ่งนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะมาเลือกเมนูค่ะเลือกเมนูค่ะเขาจะได้ทานอะไรอันนี้แปลแบบมั่วๆนะโอเคเดี๋ยวต้องรอให้น้องเทดสอนแล้วล่ะค่ะวันนี้ใช่วันนี้พี่นัทเพชรมี一个任务让你做มีมิชชั่นให้พี่มิชชั่นพี่นัททำก็คือพี่นัทอาจจะต้องไปซื้อของกับแม่ค้าเป็นภาษาจีนให้ได้คือจะต้องแบบแกล้งว่าฉันไม่ใช่คนไทยมิชชั่นนี้จะสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับว่าพี่นัทต้องซื้อของอันนั้นมาได้โอเคต้องมาลุ้นกันแล้วค่ะว่านัทจะซื้อได้ไหมทุกคนใช่แล้วโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้นัทจะทำหน้าที่เป็นล่ามให้กับน้องเพชรนะคะโดยการแปลเป็นภาษาไทยอีกทีนึงเอาน้องเพชรเริ่มได้เลยค่ะ我不懂泰语，所以我要你翻译一下，让我们的肝患者听得懂。วันนี้มีเมนูอาหารน่าจะเยอะมากเราอยากให้ทุกคนลองดูว่าอะไรน่าสนใจแล้วเราจะเลือกอะไรกันบ้าง好的你想吃什么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 น่าทานมากๆค่ะแต่ถูกไหมไม่ถูกเลยแต่ใครพูดมาไม่มีอะไรถูกเลยนี่平时吃辣的吗吃辣吗ตอนนี้น้องเพชรกำลังบอกว่าน้องเพชรอยากกินหม่าล่านะคะแต่ว่าอันนี้เป็นอาหารไทยนะคะไม่มีหม่าล่าค่ะเฮ้ยทำไมถึงเดาว่าอะไรเกี่ยวกับหม่าล่าก็ไม่เห็นพูดว่าล่าล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับหม่าล่าใช่ใช่ใช่เมื่อกี้จริงๆเขาถามว่าพี่นัทกินเผ็ดไหมกินเผ็ดมากเพราะว่าเป็นคนแซ่บโอ้ยเชื่อใช่จริงแต่จริงๆอ่ะคำว่าหม่าล่าที่พี่นัทบอกเมื่อกี้มันก็เป็นล่าตัวเดียวกันอ่ะเป็นล่าตัวเดียวกันใช่เพราะหม่าล่าจริงๆมันแปลว่ารสชาติเผ็ดชาจริงๆมันคือตัวเดียวกันเลยล่าที่แปลว่าเผ็ดอั
而且我们在等饭的时候，我们来更认识他吧。น้องแปลเลยใช่ไหมครับแปลสิแปลเลยก็น้องเพชรน่าจะพูดถึงว่าเดี๋ยวต่อไปนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการประกวดกันบ้างอาจจะมาสอนสับนางงามหรือเปล่าเอ่ยไม่แน่ใจโอเคไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอเคไปบอกว่าระหว่างที่เรารออาหารเนี่ยเดี๋ยวเรามารู้จักพี่นัทมากขึ้นดีกว่าทำไมพี่นัทถึงแบบว่าคิดอยากมาประกวดสติฟานี่ปีนี้มันเป็นเหมือนปีที่ห่างหายจากโควิดมา2ปีเนาะซึ่งในมุมมองพี่อะพี่มองว่า2ปีที่ห่างหายไปจากโควิดอะมันทำให้เราพลาดอะไรหลายๆอย่างในชีวิตไปเยอะมากพอโควิดหายพี่รู้สึกว่าพี่ต้องทำตามหาความฝันแล้วเพราะพี่ก็ไม่รู้ว่าเกิดสมมติว่าพี่ไปรอลงปีหน้าหรืออะไรเงี้ยเกิดโควิดกลับมาอีกพี่อาจจะไม่ได้ประกวดแล้วพี่อาจจะอายุเกินอะไรอย่างงี้เพื่อปีนี้แหละเป็นปีที่แบบว่าเหมาะแล้วก็ทำนิ่งมันได้มากแล้วก็เป็นลัคกี้นัมเบอร์ของแบบอายุพี่ด้วยเพราะปีนี้25ปีแล้วและอยากจะบอกกับทุกคนว่าถึงแม้ว่าปีนี้นัทจะไปไม่ถึงฝันแต่นัทไม่เคยหยุดฝันไปทางของเรามันอาจจะไกลและอาจจะล้มบ้างผิดหวังบ้างหากใครที่มีความฝันอยู่อย่าเพิ่งยอมแพ้อย่าเพิ่งยอมถอยวันหนึ่งมันต้องเป็นของเราอย่างแน่นอนตัวนัทก็เช่นเดียวกันปีหน้านัทจะกลับมาใหม่อยากฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับนัทด้วยนะคะที่สำคัญในปีนี้เขาแบบว่ามาในคอนเซ็ปต์ the original หรือ the origin ของ Miss Tiffany คือนางโชว์ซึ่งพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ลองได้เล่นได้เต้นได้ก็เลยคิดว่าอยากจะมาโชว์ความสามารถตรงนี้ท่านเลยไหนลองโชว์สักท่อนได้ไหมอ่ะเช่นนี้มีแต่ไฟไม่มีอุ้ยไหวพริบดีมากอ่ะเลิศถ้าพูดถึงการประกวดนางงามอะไรเงี้ยเมื่อก่อนอ่ะอาจจะนึกถึงความสวยอ่ะแต่สำหรับเพชรเพชรนึกถึงไหวพริบและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหลายๆอย่างมากเลยนี่เคยคิดมาว่าเฮ้ยฉันจะต้องเจอพี่นันแล้วคนภาษาจีนใส่ดูสิพี่นันจะทำยังไงเฮ้ยจะบอกว่าแฟนคลับของเวทีมีทิฟฟานี่เนาะคนจีนค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นบอกว่าเป็นโอกาสดีของพี่มากๆที่ได้มาเจอน้องเจที่ก็จะฝึกภาษาจีนเนี่ยไปคุยกับคนจีนที่เป็นทาร์เก็ตของทิฟฟานี่ด้วยอ๋อได้สวัสดีทุกคนก่อนสวัสดีทุกคนสามพยางค์โอเคป้าเจียหาวป้าเจียหาวอืมใช่คือป้าเจียมันแปลว่าทุกคนทุกคนหาวแปลว่าดีพอเราเอาคำว่าหาวไปต่อท้ายใครอ่ะแปลว่าเราสวัสดีคนนั้นสวัสดีป้าเจียหาวน้องเพชรคือป้าเจียหาวทุกคนใช่ไหมถ้าสมมติว่าป้าเจียหาวน้องเพชรมันจะแบบว่าสวัสดีทุกคนน้องเพชรถ้าพี่นัทอยากสวัสดีแค่คนเดียวอ่ะใช้คำว่าหนีหาวหนีหาวน้องเพชรดีมากดีมากคำต่อไปสอนคำง่ายๆหัวชื่อเลยหัวชื่อแล้วก็ตามด้วยชื่อของพี่นัทป้าเจียหาวหัวชื่อนัททริเซียเป็นไงคะมีแววไหมเป็นสไตล์คนจีนแน่ครับได้แน่นอนอุ้ยตายแล้วฉันมาจากประเทศไทยหัวหลายชื่อไทยกัวหัวหลายชื่อไทยกัวหลายชื่อตัวจางหลายชื่อหัวหลายชื่อไทยกัวไหนยังจำตัวแรกได้อยู่ไหมไม่ได้แล้วอันนี้เพื่อนแนะนำตัวแล้วให้พี่ไปซื้อของพี่ก็ทำได้ไหมนะเป็นกำลังใจให้นายกันด้วยนะคะทุกคนเมื่อกี้ก่อนสวัสดีทุกคนฉันชื่อนัททิเซียมาจากประเทศไทยตอนนี้กำลังประกวดนางงามมิสซิปปินี่อยู่โอเคยาวไหมนะยาวมากพี่ลองดูลองดูค่ะทุกคน我今年参加蒂芬妮蒂芬妮环球小姐环球小姐小姐ได้ไหมจำไม่ได้เลยนะประโยคยาวเป็นบ้าแล้วอ่ะเดี๋ยวลองประโยคยาวๆ我今年参加蒂芬妮环球小姐น้องเพชรคิดว่าพี่จำได้ไหมทานมาแล้วค่ะทานมาแล้วทานมาภาษาจีนเรียกว่าหมี่เซียนหมี่เซียนหมี่เซียนนะคะเนี่ยมีความเป็นจีนแล้วก็นี่ค่ะต้องดื่มที่นัดเลือกมีเก๊กฮวยด้วยนะคะเก๊กฮวยเป็นภาษาจีนว่าอะไรจุ๋ยฮวาจุ๋ยฮวาอ
สทีเนี้ยพี่อยากรู้ว่าเห็นแบบต้นคลิปเนาะเราบอกว่าเดี๋ยวจะให้พี่ไปทำเมนชั่นการสั่งซื้ออะไรก็ได้ด้วยกับเมนสาเจนแต่พี่อ่ะไม่มีประโยชน์หรือไม่มีแบบสั่งที่จะไปซื้อเลยอ่ะเอาง่ายๆจะบอกว่าฉันจะเอาอันนี้เมนูเนี้ยง่ายมากหัวเย่าเจ้าเกิดหัวเจ้าเย่าเย่าหัวเย่าเจ้าเกิดเจ้าเกิดหัวเย่าเจ้าเกิดฉันจะเอาเมนูนี้แล้วก็พอนี้เสร็จปุ๊บราคาเท่าไหร่ไหมอ๋อเราสั่งแล้วเราก็ต้องราคากี่บาทกี่บาทตัวเสาเฉียนตัวเสาเฉียนตัวเสาเฉียนอันนี้กี่บาทเออพอเขาบอกแล้วครับปุ๊บเราก็จ่ายตังค์ให้จ่ายตังค์แล้วเราต้องขอบคุณประโยคที่สามที่นัดรู้ขอบคุณเสียเสียนี่จ้ารอยยิ้มสวยหวานอ่ะไหนทวนใหม่ประโยคแรกประโยคแรกว่าอะไรนะโอเคหัวย่าเจ้าเกิดหัวย่าเจ้าเกิดหัวย่าเจ้าเกิดตัวเสาเฉียงตัวเสาเฉียงแล้วก็จบด้วยเสียเสียแค่นี้เลยเสียเสียแค่นี้เลยพี่คิดว่าจะทำได้ไหมแน่นอนสิจ้าทีเนี้ยพี่อยากทำได้แต่ไม่รู้ใครจะเข้าใจไหมคนดูใจใช่มีคนเยอะมากพี่นัดเลือกเลยว่าอยากจะซื้อร้านไหนแล้วต้องซื้อร้านไหนดีนะพูดให้ได้แล้วประเด็นคือนักท่องเที่ยวจีนข้างหลังเยอะมากเราไปดูนะเขาเราจะซื้อร้านไหนกันดีเอาเป็นแบบหมังกัวนู่หมี่ฟานดีไหมมันคือข้าวเหนียวมะม่วงหมังกัวข้าวเหนียวมะม่วงนู่หมี่ฟาน我不知道现在我听不懂泰语了你拿吧你拿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 好的你要买什么我烧鸡腿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 ตัวเสาเสียนตัวเสาเสียนตัวเสาเสียนอ๋อ40บาทโอเคซื้อได้แล้วนะคะในที่สุดหอบปังสุดยอดเสียเสียทุกคนในสุดเราก็ซื้อได้นะคะคือเราอ่ะก็ไม่ได้หน้าจีนเนาะแต่แล้วก็พูดแต่ภาษาจีนแล้วเขาก็เข้าใจว่าเราเป็นคนจีนอ่ะทุกคนความพีก่ะความพีเราก็ทำได้แต่สังเกตการจะไม่เข้าไปช่วยก็คือเขาก็แบบพยายามที่จะคุยนะแบบว่าเดาว่าเราทำอะไรแล้วก็ต้องใช้ภาษามือถูกต้องแต่จะบอกว่าแบบเมื่อกี้ก็อาจจะไม่ใช่ภาษาจีนที่แบบว่าที่ถูกต้องเนาะแต่ว่าแต่จริงๆมันก็เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นสำหรับใครที่ชอบภาษาจีนจึงก็สามารถลองได้ลองผิดลองถูกถ้าเราไม่ผิดเราก็จะไม่รู้ว่าถูกเป็นยังไงนะคะเนาะน้องเพชรพี่นัทเก่งมากทุกคนโอเคเมื่อกี้มิชชั่นทำสำเร็จแล้วเชิงก้องมากในที่สุดแล้วก็ได้ลองใช้ภาษาจีนในการซื้อของก็เท่ากับว่าวันนี้ที่น้องเพชรสอนพี่เนาะและที่เราคุยกันทั้งหมดเราสามารถใช้ได้จริงนะทุกคนอาจจะแบบผิดบ้างถูกบ้างแต่จะบอกว่าสำหรับใครที่สนใจภาษาจีนนะอย่ากลัวที่จะใช้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันเราไม่ได้ลองใช้จริงๆเราจะไม่รู้เลยว่าที่เราใช้เนี่ยผิดหรือถูกทุกคนเราต้องลองนะถ้าเกิดเราไม่ผิดเลยเราก็จะไม่รู้ว่าถูกเป็นยังไงถูกต้อง วันนี้ขอบคุณพี่นัทมากเลยที่แบบว่ามาทำอะไรสนุกๆด้วยกันก็ขอบคุณน้องเพชรเช่นเดียวกันที่มาสอนภาษาจีนพี่ในวันนี้พี่นัทก่อนจากกันให้พี่นัทฝากช่องทางต่างๆเลยค่ะสามารถติดตามนัทได้นะคะใน Facebook Instagram แล้วก็ TikTok นะคะ NAT_UNLAWAN นัทอุลาวันนั่นเองค่ะฝากพี่สาวคนสวยของเพชรไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดมีหนุ่มคนไหนนะคะเพชรแซดค่ะได้เลยค่ะทุกคนวันนี้เพชรกับพี่นัทไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเพชรแซดด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายโอเค